สวัสดีครับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคมครับสำหรับในส่วนของ Cash Balance จากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับในด้านของเกณฑ์ Turnover List สัปดาห์ที่แล้วนะครับคือเกณฑ์รายสัปดาห์เนี่ยที่ประกาศในช่วงเย็นของวันศุกร์ก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดนะก็คือตัว CKP แล้วก็ตัว Genco นะครับทั้ง2ตัวติดCash Balance 6สัปดาห์ก็พาเอาลูกก็คือตัว CKP Valence 1กับ Genco Valence 1เข้าไปด้วยครับส่วนหุ้นที่ครบกำหนด5ตัวแล้วด้วยกันนะครับคือ ACAP Max แล้วก็ตัว SCI Super Valence 3นั่นอย่างที่เราคาดการไปว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่แถวเดิมหรือสูงกว่าด้วยซ้ำดังนั้นคาดว่าน่าจะถูกต่ออายุทั้ง5ตัวนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ต่ออายุทั้ง5ตัวสำหรับในวันนี้เนี่ยวันที่11กรกฎาคมจะมีตัวที่ครบกำหนดเหมือนกันก็คือตัว DNA กับ DNA Valence 1ลักษณะเดียวกันเลยนะครับราคา DNA Valence 1ตอนที่ติดกับณปัจจุบันก็ราคาอยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วสูงกว่าตอนที่ติดครั้งที่แล้วเนี่ยนิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับอันนี้เท่าที่เราสังเกตเนี่ยคือเรามองว่าตลาดน่าจะใช้ราคาณวันครบกำหนดนะเป็นตัวเกณฑ์นะไม่ได้เอาราคาก่อนหน้านั้นเพราะดีเอเองเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการปรับตัวลงไปประมาณสัก 10% กว่าเหมือนกันแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วตีกลับขึ้นมาแล้วก็พอมาวันศุกร์เนี่ยราคากลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่ามีโอกาสสูงที่ DNA Valence 1น่าจะถูกต่อยุบไปอีก3สัปดาห์มากกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วเราไม่ทราบว่าเกณฑ์ที่แท้จริงของตลาดใช้อะไรในการพิจารณาครับงั้นตรงนี้คงเป็นแค่คาดการณ์เท่านั้นเองครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะวันศุกร์เนี่ยปิดลบไป 1.07 จุดมาอยู่ที่ 1455.65 นะครับก็ปิดลบไปเล็กน้อยทั้งที่ในช่วงต้นเนี่ยปรับตัวลงไปถึง 1449.87 ก็ลบไปจากตรงที่ปิดเมื่อวันศุกร์อีกเกือบอยู่ติดลงไปอีกประมาณ 5-6 จุดเลยนะครับดังนั้นก่อนที่จะในช่วงสายช่วงบ่ายนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ดันให้ดัชนีกลับขึ้นมาปิดลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามองรวมทั้งสัปดาห์นะครับอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าตลาดขึ้นมาค่อนข้างเร็วหลังจากที่ปรับตัวลงไปที่จุดต่ำนะแถวๆ 1,390 เศษๆเนี่ยจะเห็นว่ารอบนั้นตลาดพลิกกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับสัปดาห์เศษๆก็กลับขึ้นมาสูงกว่าเดิมแล้วนะครับดังนั้นทำให้การขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงพอควรเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็เลยมีแรงขายกดดันจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วทั้ง5วันตลาดอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวผันผวนในกรอบที่กว้างพอควรนะครับระหว่าง 1,440 ถึง 1,460 ก็บวกลบประมาณ20จุดโดยประมาณครับแกว่งขึ้นลงแบบนี้อยู่ก็มองว่าเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นของนักทุนที่ได้กำไรเร็วนะครับจากช่วงก่อนหน้าที่ขยับกลับขึ้นมาครับประกอบกับยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนเท่าไหร่ครับงั้นก็เลยทำให้นักทุนอาจจะยังกังวลอยู่แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่าประเด็นลบที่กดดันตลาดเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นประเด็นเดิมๆแล้วก็ดูเหมือนจะค่อยๆผ่อนคลายลงไปบ้างครับในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับรวมไปถึงเม็ดเงินที่มีอยู่ในตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างมีมากอยู่นะครับก็ทำให้เรามองว่ากรอบการปรับลงของตลาดเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างจำกัดในขณะที่โอกาสของการที่จะขยับขึ้นไปได้ตามเป้าหมายที่ทาง Financial Atlas เราประเมินไว้ 1,500 ตามพื้นฐานแล้วก็แนวต้านทางเทคนิคที่ 1,500 บวกลบก็คือสูงกว่า 1,500 ได้ด้วยเนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็คาดว่าใกล้ที่จะเริ่มต้นไต่ระดับขึ้นไปแล้วดังนั้นตรงนี้กลยุทธ์โดยรวมเนี่ยเรายังแนะนำเหมือนเดิมก็คือหลังจากซื้อแล้วให้เน้นถือรอรอบใหญ่ก็คือรออย่างน้อยๆกลับขึ้นไปใกล้ๆ 1,500 หรือว่าสูงกว่าขึ้นไปค่อยมาดูเรื่องของจังหวะของการขายทำกำไรส่วนโอกาสซื้ออย่างที่เห็นไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วอ่อนตัวลงปรับตัวลงโดยเฉพาะเป็นลบเนี่ยเราแนะนำว่าให้ทยอยซื้อสะสมเพิ่มเติมไปครับงั้นตรงนี้ยังคงเดิมซื้อแล้วหลังจากซื้อสัปดาห์ที่แล้วไป 2-3 รอบแล้วเนี่ยก็น่าจะถือต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ถัดจากนี้ไปเนี่ยแนะนำให้รอขึ้นไปใกล้ๆ 1,500 ค่อยมาดูเรื่องของการที่จะขายทำกำไรตรงไหนอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเช้านี้ถือว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาดีเกินคาดนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยบวกขึ้นไปถึง250จุดไปบวกไป 1% กว่าในขณะที่ตลาดยุโรปก็บวกไป 1-2% โดยประมาณ
ตลาดเอเชียเช้านี้เปิดมาบวกสดใสทีเดียว 1-2% โดยประมาณเช่นกันนะมีที่โดดไปเป็น 3% เกือบ 4% เนี่ยก็จะเป็นตัวนิเคอีกนะงั้นโดยรวมแล้วถือว่าบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศค่อนข้างสนับสนุนในทางบวกในขณะที่ของบ้านเราเองอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในช่วงต้นนะครับในวันศุกร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับตัวลงไป 5-6 จุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วขึ้นมาแล้วก็ปิดลบไปเพียง 1 จุดเศษดูจากรูปแบบกราฟดัชนีเองนะครับก็ถือว่ายังแกว่งตัวทดสอบแนวรับจากเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆได้ค่อนข้างดีในส่วนของกราฟรายวันนะครับซึ่งในส่วนกราฟรายสัปดาห์เองเนี่ยก็ถือว่ารูปแบบกราฟโดยรวมยังค่อนไปในทางบวกนะครับงั้นตรงนี้เรามองว่าใกล้แล้วเหมือนกันที่ตลาดจะไต่ระดับขึ้นต่อแล้วก็เป้าหมาย 1,500 บวกลบน่าจะเกิดขึ้นในช่วงถัดไปซึ่งไม่น่าจะรอนานมากงั้นโดยรวมแล้วก็ยังแนะนำให้ถือต่อเนื่องไว้ก่อนจังหวะซื้อหลังจากซื้อช่วงลบไปต่อเนื่องแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะมีหุ้นเกินกว่าครึ่งของพอร์ตแล้วแต่ว่าถ้ายังอยากจะซื้อเพิ่มอันนี้ก็อาจจะดูจังหวะสักนิดนึงถ้าเปิดบวกโดดบวกแรงก็รอช่วงอ่อนตัวของตลาดครับอาจจะไม่ต้องถึงลบอ่อนตัวลงมาก็เลือกหุ้นซื้อแต่ว่าถ้าเป็นรายตัวก็ถ้าเป็นตัวไหนที่มีพื้นฐานรองรับราคาพื้นฐานยังอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันค่อนข้างพอสมควรในขณะที่มีโอกาสลบลงไปให้อันนี้ก็แนะนำว่าทยอยซื้อสะสมได้ต่อเนื่องครับเป้าหมายหลักๆเรายังมองไว้ที่ 1,500 แล้วก็มีลุ้นสูงกว่าได้ด้วยนะครับยังเป็นเหมือนเดิมอยู่น้ำหนักตลาดก็ยังเป็นในโทนบวกครับส่วนหุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้นะตัวแรกจะเป็นตัว STPI ที่ก่อนหน้านั้นลงมาพอควรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการแกว่งทรงตัวได้ดีขึ้นครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ขยับขึ้นไปไหนแล้วก็มีการขึ้นไปแล้วยังมีแรงขายกดกลับลงมาอยู่แต่ว่าก็มีลักษณะของการยกฐานไต่ระดับด้วยนะครับรอบล่าสุดนะครับลงมาพักตัวแถวๆแนวรับเส้นต้นทุนเฉลี่ยแล้วยังมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาเมื่อวันศุกร์พร้อมวอลุ่มที่หนาตาทีเดียวมองว่าโอกาสของการที่ STPI จะขึ้นไปที่ 10.8 ถึง 11 บาทที่เป็นไฮของรอบแกว่งที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับงั้นก็แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับ STPI นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นตัวอมตะนะครับสำหรับอมตะเองจะเห็นว่ารูปแบบกราฟค่อนข้างดีทีเดียวนะครับหลังจากที่ทรงตัวด้านล่างต่ำกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยมาพักใหญ่ๆก็ย้ายขึ้นมาแกว่งทรงตัวเหนือกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยได้ดีขึ้นนะครับงั้นรูปแบบกราฟแบบนี้อินดิเคเตอร์แบบนี้เนี่ยน่าจะลุ้นจังหวะบวกขึ้นต่อแนวต้านในกรอบ 13.50 ถึง 14.50 นะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้ขึ้นไปแกว่งตัวได้งั้นก็แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัวอมตะส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนตอนนี้เราเหลือค้างช็อตตัวเดลต้าตัวเดียวแล้วก็คงจะต้องผิดหวังเพราะว่าราคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพลิกกลับโดดขึ้นมาได้นะแล้วก็สูงกว่า 68.50 ที่เราใช้เป็นแนวต้านเกณฑ์ในการซื้อคืนตัดขาดทุนด้วยนั้นตรงนี้ก็คงต้องยอมซื้อกลับตัดขาดทุนไว้ก่อนสำหรับตัวเดลต้าที่แนะนำยืมหุ้นช็อตไปครับไม่ว่าวันนี้เดลต้าจะอ่อนตัวลงหรือขยับขึ้นต่อสำหรับคนที่ยืมช็อตตามที่แนะนำสำหรับตัวเดลต้าก็ต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนไว้ก่อนนะเพราะว่ามีความเสี่ยงส่วนถ้าจะเข้าเทรดดิ้งนะครับก็ใช้ 67.50 เป็นแนวรับที่เป็นเกณฑ์ในการซับล้อสำหรับฝั่งขาซื้อนะครับถ้าเกิดเข้าไปซื้อตรงนี้ก็ลุ้นขึ้นไป70สูงกว่าแล้วก็ลุ้นเข้าใกล้74-75ได้ด้วยนะจากรูปแบบกราฟตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนจากที่ยืมช็อตซื้อคืนตัดขาดทุนแล้วจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นเทรดดิ้งลุ้นรีบาวต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าให้ใช้ 67.50 เป็นเกณฑ์ในการ stop loss สำหรับฝั่งขาซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้นะครับส่วนประเด็นต่างๆประเด็นอื่นๆเนี่ยก็จะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวทางนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆจะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังครับรอสัก